ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็กลับมาคุยกันในเรื่องที่แหม้นะก็กำลังเป็นกระแสะที่สุดอยู่เรื่องเดียวนะครับก็เรื่องโควิด1 9เนาะนะครับ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสบคนะครับแล้วก็ ใดๆก็ตามของคุณภาครัฐที่เรารักและเคารพยิ่งนะครับก็ได้ประกาศออกมาว่าจะเปิดโคต้าพิเศษให้กับโรงพยาบาลเอกชนจํานวน10ล้านโดสนะครับสำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด -19 ล็อตพิเศษนะครับเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการผูกขาดการค้าไว้กับรัฐแต่เพียงผู้เดียวนะครับอธิบายอย่างนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะได้ข่าวว่าตัวของวัคซีนโควิด -19 เนี่ยมีตัวที่อัพฟแล้วโดยไทย i FDA หรือว่าอออไทยนะครับก็จะมีตัวของซีโนแวม นะครับมีตัวของ a s t r a z e ซ e c a นะครับแล้วก็จะมีตัวของตัวจอร์แดนจอร์แนนะครับตัวซนะิน o v ว c เนี่ยก็จะนำเข้ามาจากจีนนะครับตัว a s t r a z e ซ e c a เนะี่ยก็จะผลิตโดยสยามไบโอไซส์ ize, นะครับแล้วก็ตัวของจอร์แดนจอร์แนเนี่ยยังไม่มีแผนชัดเจนนะครับอย่างนี้นะครับคือต้องอธิบายว่าตัวการ App พ o สู วัคซีนครั้งนี้มันไม่ใช่การแอปพรูฟตามปกตินะครับเพราะว่าเวลาแอปพรูฟยาตามปกติมันใช้เวลานานมากต่อตัวนะบางทีอาจจะเป็นปีนะครับในการอ่านนู่นนี่นั่นนะครับในการอ่านเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญคัดกรองเข้าคณะกรรมการดูเอกสารพอไหมการวิจัยพอไหมขอเพิ่มเลยพวกนี้นะครับมันจะนานมากเนาะแต่ถ้าเป็น แอปพิ้วสำรกรณีเร่งด่วนเช่นวัคซีนเนี่ยนะครับอย่างวัคซีนที่อันตรายร้ายแรงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลักษณะการแอปพ o ้วคือเร็วขึ้นนะครับแต่มันจะเป็นการแอปพ o ้วสำหรับกรณีเร่งด่วนก็คือว่าเอาง่ายๆคือสามารถซื้อขายกับภาครัฐได้เท่านั้นนะครับตัวของตัวของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไม่สามารถซื้อขายได้โดยตรงเพราะว่าไม่ไอตัวใบอนุญาตนะครับ FDA เนี่ยมันไม่ได้ให้สําหรับทุกคนทั่วไปเนาะมันให้สำหรับฉุกเฉินซึ่งภาครัฐต้องใช้เท่านั้นนะไม่ว่าจะเป็น3เจ้าเนี่ย เขาก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจริงๆเอกชนก็ไม่สามารถหาซื้อได้หรอกนะครับ1คือทะเบียนยาก็ยังไม่ผ่านนะครับสก็คือทั่วโลกตอนนี้วัคซีนก็ขาดแคลนกันหมดนะครับช่วงก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นกระแสของโรง,ง,โรงพยบาบาลออกมาเปิดรับจองวัคซีนนะครับเช่นถ้าจะไม่ผิดจะมีเครือวิภาเครอรามันก็ออกมานะครับก็ถูกสั่งเบรจกจากภาครัฐนะครับว่าห้ามเปิดรับจองวัคซีนนะครับหลักๆเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยผมเข้าใจว่าที่รัฐห้ามเนี่ยเพราะรัฐรู้กลไกดีว่า โรงพยาบาลเหล่านี้ไม่สามารถน่าจะไม่สามารถหาซื้อวัคซีนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเพราะว่ารัฐยังไม่อนุญาตให้ใช้ว่ากันเถอะนะครับมันก็กลายเป็นว่าโดแมียนเอกชนก็โดนเบรกไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าตอนนี้สถา,านการณ์ไทยค่อนข้างจะแย่มากนะครับเพราะว่าจํานวนการฉีดวัคซีนของเราเนี่ยต่ำเป้ามากๆานะครับก็คือว่าเราฉีดได้ไปสัก0ู4โดยประมาณนะครับซึ่งน้อยมากถ้าเทียบกับ ถ้าเทียบกับทั่วโลกนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาวัคซีนเนี่ยรอบแรกเนี่ยนะครับคือวัคซีนมันก็ทำออกมาประมาณอาจจมีซิโนแวคแอสตราเซเนกานะครับจอร์แดนจอร์สันไฟเซอร์โมเดอร์มาประมาณนี้นะครับเขาก็มีการเปิดให้จองโดยแต่ละประเทศติดต่อแต่ภาครัฐนะครับเอกชนไม่ได้ก็บอกว่าเอออ่ะเปิดให้จองนะครับใครอยากจองก็มาจองอ่ะก็ก็เปิดจองกันนะประเทศที่ร่ำรวยก็จองสำหรับคนทั้งประเทศเลยนะครับ ว่ากันไปคราวนี้เขาก็มีเงื่อนไขว่าเออแต่ประเทศที่กําลังพัฒนาหรือขาดแคลนเงินทุนเนี่ยเขากลัวว่าจะไม่มีสามารถไม่มีสัไม่สามารถมีเงินไปจองได้เขาก็เปิดโครงการชื่อว่าโคแวกโคแวกเนี่ยก็เอาง่ายๆก็เป็นวัคซีนสำหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาเน่ยก็คือจองได้ส่งวัคซีนได้แต่เงื่อนไขก็คือว่าคุณอาจจะยังไม่ต้องชาระเงินเต็มแบบประเทศที่พัฒนาแล้วเอออาจจะทยอยชําระอะไรก็ว่าไปก็มีเงื่อนไขที่คนกลางเข้ามาดูแลนะครับ ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้จองไม่ได้เข้าร่วมโครงการ c o เว x นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยมัน่นใจว่าตัวสยามไบโอไซส์ ize นะครับที่เป็นโรงเขาเรียกว่าอะไร โรงงานยาที่มีมาตรฐานที่สามารถผลิตยาวัคซีนได้เนี่ยจะสามารถผลิตวัคซีนได้เพียงพอต่อต่อประชากรทั้งประเทศนะครับโดยใช้โดยใช้ยาที่ที่เหมือนว่าประมาณว่าโคมากับแอสตราเซเนกานะครับก็หมายถึงว่าใช้ตัวโน w h o w ของแอสตราได้แหละมาผลิตเองอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยไม่เข้าร่วมโคแวกเพราะคิดว่าเราน่าจะผลิตเองนะครับแล้วก็ยังมีการทําสัญญากับซิโนแวกด้วยนะครับก็กลายเป็นว่าตอนในประเทศไทยเรามี เรามี2ตัวเนอะวัคซีนคือซิโนแวคกับโคแวคนะครับเออไม่ใช่ซิโนแวคโคแวคกซิโนแวคกับของแอสตราเซเนกาเนอะซึ่งป,ป,ป,ประเด็นที่เราจะพูดในวันนี้ก็คือว่ามาถึงจุดๆเนี้นะที่วัคซีนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วเนี่ยเราเห็นหนึ่งคือความล่าช้าของวัคซีนเนาะเพราะว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆอ,อย่างประเทศด้อยพัฒนายอย่างพมา่า หรือว่าลาวที่กําลังมีปัญหาอยู่ตอนนี้จำนวนการฉีดวัคซีนยังมากกว่าเราอีกเนาะนับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเราค่อนข้างจะล่าช้าในการฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนสตัวก็มีปัญหาประมาณหนึ่งเลยนะครับอย่างซิโนแวคเนี่ยมันเป็นวัคซีนเชื้อตายนะครับหลายคนจะพอทราบว่าเออมันไม่ได้ผ่านงานวิจัยเฟสสามคือหมายถึงว่าคือปกติการวิจัยยาเนี่ยมันจะมีหลายเฟสเฟสที่เป็นเฟสที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุด เฟสสาคัญคือทดลองในคนเป็นหมื่นคนเป็นพันเป็นหมื่นคนก่อนจะมาใช้จริงเนี่ยคือเฟสสซึ่งข้อมูลซิโนแวคเนี่ยไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้ทําการทดลองเฟสสเลยนะครับแล้วก็ทําอยู่แหละแต่เปเปอร์ยังไม่ออกมาพับลิชนะครับแล้วก็ตัวของซิโนแวคเนี่ยเป็นเป็นวัคซีนเชื้อตายเนาะคือหมายถึงว่าในเชิงกลไกเนี่ยเขาก็เชื่อได้ว่ามันจะเข้าไปกระตุ้นการสร้างแอนติบอดีหรือว่าสร้างแบบให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อได้เองนั่นแหละนะครับก็ได้โดยกลไกอะก็คิดว่าป้องกันได้นะครับแต่ม ซีโนแวคเองเนี่ยรายงานของการป้องกันโรคเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะครับล่าสุดที่อ่านอ่านข่าวมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50.4ซึ่งเอ่อ WHO SO นะครับองค์กรอมัยโลกเนี่ยบอกว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นเป็นวัคซีนได้เนี่ยต้องป้องกันโรคได้มากกว่า50%คือซ <s> ิโนแวคก็ได้50.4นะครับในขณะที่อย่างไฟเซอร์อย่างเงี้ยได้9 9 7เ์นะครับเท <c oughs> ่าที่อ่านตัวเลขมาก,ก็เยอะมากนะครับก็กลายเป็น,นว่าซีโนแวคที่เข้ามาตอนเนี้ยก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเพราะว่า คนก็อ้ามอ้าอึอ้งจะ,จะจะฉีดไม่ฉีดดีนะครับเพราะว่าแหมใช่ไหมส่วนใหญ่คือคนที่ได้รับล็อตแรกที่จะฉีดวัคซีนไก็คือบุคลากรทางการแพทย์นะครับหรือว่าคนที่รับความเสี่ยงเยอะๆเช่นตอมอ,อย่างเงี้ยตำรวจตะเวนชายแดนที่เขาต้องรับมือคนต่างชาติอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าคนที่มีความเสี่ยงเยอะๆนะเขาก็ฉีดเขาก็ฉีดเขาก็ากยังอ้ามอ้ามอึ้งอยู่เพราะว่า คนอ,อย่างบุคลากรทางการแพทย์อะก็รู้จักก็รู้กันดีเนาะว่าเฟสสามคืออะไรเรืยไม่มีเฟสสามคนก็ก็กล้ากลัวๆเนะรวมไปถึงวัคซีนมันก็ไม่ได้พร้อมขนาดนั้นหมายถึงว่าลงชื่อไปก็ต้องไปต่อคิวก่อนว่าจะรับไม่รับยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็กลายเป็นว่ามันก็ก็ยังไม่ได้กระจายตัวได้อย่างดีมากนักนะครับ <S 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 พอมาเจอกับ ตัวแอสตราเซเนกาก็เป็นค่อนข้างจะดูมีความหวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวซิโนแวคเนี่ยห้ามฉีดในคนสูงอายุเกิน60นะครับเขาก็ให้มาฉีดแอสตราเซเนกาแทนตอนแรกแอสตราเซเนกาก็ดูเป็นวัคซีนที่ดีมากนะครับแล้วก็มีแต่คนไว้ใจนะครับจนกระทั่งมาเกิดปัญหาเหมือนหลอดเลือดอุดตันนะครับเพราะว่าเกิดริมเลือดหรืออะไรใดๆขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกนะครับเพราะว่าตัวของแอสตราเซเนกก็ดูจะมีอาการข้างเคียงนะครับก็กลายเป็นว่า วัคซีนที่ประเทศไทยแทงไว้2ตัวเนี่ยนะครับแทงไว้สตัวเนี่ยมันมันมันดูเหมือนจะไม่ได้ทําหน้าที่ของมันได้ดีเท่าที่ควรเนาะอันนี้คนไปอยากฉีดโมเดอร์นาไปอยากฉีดไฟเซอร์กันที่เราไม่ได้ซื้อไว้ตั้งแต่ต้นหรือว่าไม่ได้ทําสัญญาไม่ได้มีการส่งมอบใดๆนะครับรัฐบาลก็เลยประกาศอืรัฐบาลก็เลยประกาศเปิดช่องให้เอกชนได้10ล้านโดสนะครับซึ่งในมุมมองของผมนะก็ยังเชื่อว่าเป็นการประกาศเพื่อ บรรเทาความร้อนแรงเชิงการโดนด่าและการเมืองมากกว่านะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นการแอปพรูฟที่ชัดเจนมาจาก FDA ว่าให้สามารถให้เอกชนใช้ได้จริงๆเนาะมันยังเป็นเท่าที่เห็นมาสาตัวมันก็ยังเป็นการแอปพลู e สำหรับภาครัฐนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ขึ้นขึ้นไปเนี่ยก็ก็ต้องตอบกันอีกระดับหนึ่งเนาะว่ามันจะสามารถ d e l ิเวอร ตัววัคซีนมาได้จริงไหมที่จะบอกว่าให้เอกชนทำสิบล้านโดสเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่คนไล่หุ้นโรงพยาบาลกันว่าน่าจะเป็นผู้ได้ไประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ด้วยนะคือความจริงค่อนข้างมีรีเลชันชัดเจนกับผู้นโรงพยาบาลเพราะว่าผู้นโรงพยาบาลขึ้นเยอะในวันที่ประกาศ10บล้านโดสดังนั้นเนี่ยผมว่ามันองค์ประกอบมาหลายส่วนแหละก็คือช่วงนี้คนเข้าโรงพยาบาลเยอะด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของ10บล้านโดสนี่แหละนะครับมันก็กลายเป็นว่าเออก็ทําให้ตัวของ ุ้นลงมาขึ้นเยอะนะคะแต่ผมก็จะบอกว่าคงต้องติดตามข่าวโดยละเอียดนั่นแหละคือถ้าใครจะเก่งกําไรจากประเด็นนี้เต็มๆผมว่าก็เดาอนาคตยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังหนึ่งคือวัคซีนมันก็ยังขาดแคลนอยู่ทั่วโลกนะครับสตัวแอปพิสูของ Thailand FDA เนี่ยเราก็ยังไม่เห็นว่ามันมีการแอปพิสูจสำหรับเอกชนจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยค่อนข้างยาก1การหาวัคซีนก็ไม่ง่ายนะครับสคือการผ่านออยอไทยเข้ามาทําการตลาดอย่างเสรีก็ไม่ง่ายยกเว้นว่าเขาออก แอปพิสมาเป็นกรณีพิเศษนะครับวันนี้ก็ยังต้องรอดูกฎหมายกันต่อไปนะครับดังนั้นก็มาอัปเดตข่าววัคซีนให้ทราบคร่าวๆแล้วกันนะครับเผื่อใครสงสัยว่าทําไมหุ้นลงพยมันขึ้นดีจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อเขากําลังคุยกันประเด็นนี้อยู่คิดกันเรื่องประเด็นนี้อยู่นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ใน โลกทุนศาสตร์พอดแคสต์ Podcast.